ถ้าเพราะว่ามีคนมาต่อว่าด่าว่าท่านผู้ฟังด่าว่าชนิดแบบเสียหายมากด่าว่าแรงมากเช่นด่าว่าด้วยคำว,ว่าเป็นคนพ่อแม่ไม่สั่งสอนเป็นคนไม่มีวงตระกูลไม่มีมารยาทเป็นคนน่ารังเกียจของสังคม ไม่มีสมบัติพูดดีเป็นคนขี้เกียจไม่ทำอะไรเป็นคนหยาบหนาไม่รู้ประเพณีเราเป็นคนที่ไม่ต้องมีที่ผุดที่เกิดอีกถ้าถูกดาา่าว่าหนักขนาดนี้ท่านผู้ฟังจะทำอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราถูกเขาดา่าถูกเขาว่าท่านผู้ฟังและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระ มหาไัยบุญหาพิปุนโนจากวัดป่าดอนหาโศกอเมองนองอานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับตัมบูฟังในแต่ละสัปดาห์ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์มาอ่านให้ฟังในช่วงของฟังธรรมคำพุทธะซึ่งในสัปดาห์หนึ่งเราก็จะมีครั้งหนึ่งตัมบูฟังที่จะนําเรื่องที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยมาให้ตัมบูฟังฟังโดยบทพยัญชนะ ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เขากล่าวกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าตอบเขาอย่างนี้อย่างนี้เรื่องราวที่นํามาให้านผูฟังฟังนั้นข้าพระเจ้าก็ไม่ได้คิดเองเป็นเรื่องราวที่นํามาจากในพระไตรปิฎกนี่แหละจากตรงส่วนนั้นตรงส่วนนี้นํามาอ่านมาเล่าให้สู่กันฟังอันนี้เป็นการทําหน้าที่ของสมณนะ ในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็มาทำหน้าที่อีกในการทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งที่ได้ฟังไปแล้วไม่แจ่มแจ้งไม่เข้าใจตรงไหนก็จะมาทาความเข้าใจให้รู้แจ้งชัดชัดเจนกันไปในสัปดาห์นี้ในนําเรื่องของเวรัญชปรามมาให้ทามผูฟังได้ฟังกันเรื่องนี้ก็จะมีปรากฏ อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยอยู่สองส่วนด้วยกันคือส่วนที่อยู่ในอังคุตรนิกายนี่ก็จุดหนึ่งเป็นจุดตรงที่ปรามเนี่ยด่าพระพุทธเจ้าอย่างแรงเลยพระพุทธเจ้าตอบเขากลับไปยังไงเป็นหมวดกี่ข้อกี่ข้อรวบร,วม,รวมมาไว้ก็อยู่ในอังคุตรนิกายและเป็นตามจํานวนเลขข้อเ่วนเรื่องราวที่เต็มมีบริบทเรื่องอื่นๆด้วยนีย่ก็อยู่ในส่วนที่เป็นพระวินัยปิฎก เล่มแรกเลยหน้าแรกเลยธรรมวังเปิดพระไตรปิดกหยิบเล่มที่หนึ่งออกมาเปิดอ่านผ่านคำนำไปคำปรารกไปจนถึงหน้าที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยตรงนี้แหละคือเรื่องของเวรัญชาวมเป็นเรื่องราวที่เขาจะปรารถถึงการที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทในข้อแรกที่เกี่ยวกับปราชิกในข้อที่หนึ่งคือการไม่เสพเมถุน นั่นคือเขาปรารบเรื่องก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปที่เมืองเวสาลีเรื่องของพ่อของเด็กชายพืชนี่แหละคือพระที่ชื่อสุตินานี่แหละที่เป็นต้นบัญญัติของบาราชิกในข้อที่หนึ่งก็ปรารบเรื่องก่อนที่จะไปถึงเมืองเวสาลีนั่นคือประมาณสัก 10- 2ยปีหลังจากที่ประกาศศาสนาแล้วในรรษานั้นทามผูฟังก็ ไปที่เมืองเวรัญชาพอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทรามฟังกิติศัพท์อันงามชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็กระจรกระจายไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะว่าใครทําดีอะไรยังไงเนี่ยกลิ่นของศีลมันก็สามารถทูนลมไปได้กลิ่นดอกไม้กลิ่นของหอมอย่างใดอย่างหนึ่งหอมไปเนี่ยคนดมแลแม้วแหมก็ชื่นใจเนี่ยหอมอยังไงก็ตามก็ทูนลมไปไม่ได้ แกลิ่นของศีลกลิ่นของสามัญญผลเนี่ยนะมีศีลเป็นต้นมีสมาธิมีปัญญาไล่ไปเนี่ยสามารถที่จะทวนลมไปตามลมปากของคนไปตามที่ต่างๆกิติศัพท์ของพระพุทธเจ้าก็ขอจรกระจายไปอย่างนี้อันนี้เป็นบทสวดที่เราสวดกันในตอนทำวัดเช้าอยู่เป็นประจำอยู่แล้วต้แตฟังที่สวดมนต์แปลเนี่ยจะทราบดี ว่ากิจศั์อันงามของพระผู้มีพระภาคได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสปะควาอารังสัมมาสัมพุทโธเป็นตน้นก็ฟุ้งไปก็จนกระจ่ายไปแต่พอข่าวไปเป็นอย่างนี้คือมีชื่อของพุทโธธรรมโมสังโฆก,กระจายไปแล้วเนี่ยแม่คนก็ตื่นเต้นกันละเ hey, อ๊อยู่ไหนอยู่ไหนความตื่นเต้นนี้ก็มีสองอย่างนะผู้ฟังตื่นเต้นด้วยความมีศรัทธาจิตใจน้อมมาแล้ว หรือตื่นเต้นด้วยลักษณะที่ต้องการจะท้าทายตรวจสอบที่ต้องการโต้วาทะตื่นเต้นมีสองแบบอย่างนี้แล้วข่าวเขาก็ขจรกระจายไปด้วยตำผู้ฟังว่าพระสมณโคโดมเนี่ยก็ไม่ลุกรับกระวะ่าไหว้ใครก็ตามถึงแม้เขาจะมีอายุแก่กว่าก็ตามนั่นคือปกติเนี่ยโดยความเป็นนักบวชเป็นนักบวชเหมือนกัน บวชมาที่หลังก็ต้องไหว้คนที่บวชก่อนเป็นลักษณะที่นักบวชเขาจะแสดงความเคารพกันเอาแต่ทําไมสมณะผู้นี้ไม่ยอมทําไม่แสดงความเคารพผู้ที่ยังไม่ลงใจยังมีความเคลือบแกลงเห็นแย้งเนี่ยก็จะคิดไปนะว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นมันไม่ถูกมันไม่ดีทีนี้พอพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสไปที่เมืองเวรัญชาท่านผู้ฟังปรามที่เป็นผู้ใหญ่ ในเมืองเวรัญชาเขาก็เียว่าเวรัญชพราหมณ์เนี่ยก็ได้ทราบข่าวการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าละก็เลยจะไปพบแต่ไปพบเนี่ยก็เพื่อที่จะสอบถามเรื่องนี้แหละเรื่องที่ยังมีความไม่ลงใจมีความเห็นแยง้งมีความเคลื่บแคลงในจุดนี้อยู่เรื่องการตรัสรุปก็ก็ดีอยู่ในคำพีปรามก็ได้พูดถึงสัมมาสัมพุทธ,ธะพูดถึงลักษณะมหาบรุษ32ประการอะไรต่างๆนานา,นา แม้แต่เรื่องที่ไม่ลุกลับกราบไหว้ไม่ทำความเคารพกับรามา์ผู้แก่ผู้เฒ่าที่มีอายุมากกว่ามีความรู้ความเรียนอย่างนี้มันไม่ถูกนะแล้วก็มีความคิดแบบนี้พอมีจังหวะมีโอกาสไปเจอกันแล้วก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้พระบริชาติธรรมฝั่งบอถูกถามในเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็ใช้ความมนุเครา์ในการที่จะอธิบาย อธิบายให้ทราบถึงการที่ว่าใครสักคนใดคนหนึ่งจะไหว้ใครสักอีกคนใดอีกคนหนึ่งนั้นเนี่ยเขาควรจะไหว้ด้วยคุณนันลักษณะอะไรอย่างเราวหว้คนนี้แบบคนนี้ตั้งๆที่อายุเานา้อยกว่าแต่ก็เป็นหัวหน้านะเขาให้เงินเดือนฉันนะฉันก,ก็ยกมือไหว้เขาสัหน่อยแต่ก็มีอำนาจให้สุขให้ทุกได้ก็เลยยอมยกมือไหว้เพราะอะไรก็เพราะลาปัจจัยสี่เดี๋ยวเขาไม่ให้เงินเดือน เดี๋ยวเขาตัดเงินเดือนเดี๋ยวเขาไล่ออกเขาก็ยกมือไหว้ซะหน่อยอันนี้คือเพราะเห็นแก่อามิรเห็นแก่สิ่งของภายนอกแต่บุคคลที่ควรจะถูกไหว้ถูกทําสามีจิกรรมถูกในการที่จะทําความเคารพเนี่ยเขาควรจะต้องมีคุณธรรมต่คุณธรรมในที่นี้คือศีลสมาธิปัญญาและมิมุตสีข้อนี้านผม้ฟังเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเราตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยท่านก็คิดอยู่ละ ว่าเอ๊ฉันเป็นนักบวชบวชมาแล้วปรัสรู้ธรรมะสูงถึงระดับนี้การที่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์หรือคนที่จะเราทําความเคารพเนี่ยมันมันไม่ดีนะมันไม่ดีจะเอาสิ่งไหนเอาอะไรเป็นที่พึ่งดีก็ตรวจด,ดูตรวจหาหมดทั้งในโลกมะรรคโลกเทวโลกปรมโรคว่ามีใครไหมที่จะมีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติที่เหนือที่สูง พอที่พระองค์นั้นจะลุกลับกราบไหว้ได้ก็ไม่มีเลยรท่านูฟังไม่มีใครที่จะมีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตเหนือไปกว่าพระสม,มาสัมพุทธเจ้าเอาแล้วงี้จะกราบไหว้ใครอะทีนี้ท่านผู้ฟังลองคิดดูนะพระบุทธเจ้าสอนเรื่องการกราบเรื่องการไหว้เรื่องการทําสามิจิกรรมเรื่องการทําความเคารพเรื่องสัมมาคารวะเอ๊ะแต่ตัวเองทําไมไม่ทําอ่ะทาไมตัวเองดูเหมือนแบบไม่มีสัมมาคารวะ ไม่ไหว้ใครไม่ลุกรับใครเอาแล้วสอนนี่มันจะไปสอนก็ได้ยังไงตัวเองไม่ดำซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยบอกเอาไว้แล้วในหลายพระสูตรด,ด้วยเล่าให้โพธิราชุกม,มันฟังบ้างเล่าให้พรามบริพาชชกอะไรต่างๆฟังบ้างว่าหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็มีความคิดเรื่องนี้เหมือนกันแต่พิจารณาดูที่คุณธรสี่อย่างคือศีลสมาธิปัญญาและวิมุติไม่มีใครเหนือกว่าเลย ก็จึงไม่ได้ทําการลุกรับกราบไหว้ทําสามัญจิกรรมทาให้เรารู้ถึงว่าอาการที่เราจะกราบไหว้ใครทําความเคารพน้อมน้อมต่อใครเนี่ยไม่ได้ดูที่แค่อายุไม่ได้ดูที่แค่ว่าเขาให้ปัจจัยสี่หรือเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนเกิดก่อนไม่ได้ดูที่ตรงนั้นถ้าเกิดก่อนเป็นผู้ใหญ่เอาให้ผมหงอกแล้วแต่่าผู้จาไม่ถูกต้องการไม่เป็นธรรมไม่เป็นวิน,นัย ันนี้ก็เป็นเถเละไม่ใช่เถระนะแต่เป็นเถเละแต่ถ้าบอกว่าเป็นคนหนุ่มมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติพูดจาเป็นธรรมเป็นวินยัยมีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเถระจริงๆมีคุณธรรมของความเป็นเถระอยู่ใน,ในภายในซึ่งตอนนั้นถ้าเราฟังลองคิดดูพระพุทธเจ้าอายุป,ประมาณ4ี่สิบห้าสิบแล้วก็ยังไม่ได้แก่แต่ยังดูความเป็น ยังหนุ่มแน่นอยู่ในวัยกลางคนก็ไม่ได้ดูแก่ดูเท่าอะไรแล้วทำไมไม่ไหว้คนที่แก่กว่าอันนี้จะเป็นข้อกล่าวหาที่เวรันชพรามเขาสงสัยไปโจทย์พระพุทธเจ้าก็จึงตอบอธิบายให้ฟังแหละว่าถ้าลูกรับกล่าวไหว้ใครแต่คนนั้นเนี่ยจะไม่ดีจะประสบเคราะห์จะประสบสิ่งไม่ดีซึ่งลักษณะน,น้าในการอธิบายตรงนี้ก็คือเหมือนกับหัวมันจะแตกออกเป็นเจเสียง ซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนกับอุปมาอุปไมเป็นสำนวนหรือว่าจะหมายความว่ายอย่างเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าสำนวนตรงนี้ปรากฏในลหลายที่ว่าถ้าทําสิ่งที่ไม่ควรทําศีรษะหรือหัวเนี่ยมันจะแตกออกก็ปรากฏอยู่ในหลายจุดอาจจะเป็นเรื่องของภาษาหรือจะหมายความว่ายอย่างนั้นจริงๆอันนี้เราก็พิจนารณา,ากันเอาเองทีนี้พอพระพุทธเจ้าตรัส ไว้อย่างนี้ตนผู้ฟังเวลานันชพรเขาก็เลยด่าเลยด่าอย่างที่ข้าพเจ้าพูดมาเนั่นแหละคนไม่มีคนสั่งสอนแต่ไม่รู้จักสั่งสอนว่าเอ๊ะก,การเคารพความกราบไหว้เป็นสิ่งดีนะไม่ใช่ด่าแค่นี้านผู้ฟังถึงด่าว่าไม่มีสัมมาคารวะไม่มีมารยาทไม่มีสมบัติพูดดีเป็นคนขี้เกียจไม่ทําอะไรเป็นคนหนาคนหยาบไม่รู้จักประเพณี ็นคนไม่มีวงตระกูลพ่อแม่ไม่สั่งสอนโอ้ยอย่างเนี้ยไม่ได้ผุดได้เกิดหรอกสิ่งที่พราหมณ์เวรัญชาเนี่ยเขาด่าเนี่ยก็เพราะว่าเขาเห็นถึงคุณธรรมเรื่องการกราบการไหว้การทำความารบเนี่ยเป็นสิ่งดีแล้วก็เราไม่ทำสิ่งดีๆมันไม่มีคนสั่งสอนนี่ไม่รู้จักสังเกตไม่รู้จักธรรมเนียมของคนดีก็ตามกันคือจิตใจของเขามีมาในลักษณะนั้น จะมีคำด่าคกกำว่าออกมาถ้ามีคนดา่าท่านผู้ฟังในลักษณะที่เป็นความเข้าใจผิดอย่างนี้เนี่ยอันนี้เราจะทํำยังไงคือถ้าคนที่ไม่รู้ธรรมะไปตามกระแสโลกเนี่ยอ,อ้าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนี่เธอมาด่าฉันไม่ได้ต้องสวนกันกลับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องกันแล้วนะด่ากันเถียงคอเป็นเอ็นเราก็จะเริ่มลงไม้ลงมือเหมือนอย่างในละครน้าเน่าหลายๆเรื่องหรือถ้าเป็นนางเอกซะหน่อยหนึ่ง ถูกเขากล่าวหาถูกเขาใส่ความอดทนเป็นฝ่ายถูกกระทําเป็นเหมือนน้าพึ่งหยดเดียวก็เหนียวนึ่งแล้วก็ถูกเขากดขี่ข่มเหงอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปแต่ในที่นั้นท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าก็ได้จี้แจงในแต่ละข้อว่าที่กล่าวหาท่านว่าเป็นคนไม่ใยดีไม่มีสมบัติผู้ดีไม่รู้จักสังเกตเนี่ยคือท่านเป็นคนที่ไม่ใยดีแล้วในรูป เสียงกลิ่นรสผลตวัและธรรมรมคือความคล่องความที่จะไปติดในตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบนั้นเนี่ยท่านตัดได้ขาดแล้วไม่ได้มีความหมายที่เหมือนกันกับอย่างที่พราหมณ์เขาเข้าใจก็จึงบอกว่าถูกแล้วที่ท่านกล่าวเนี่ยถูกแล้วที่กล่าวว่าพระสมณโคดมมีปกติไม่ใหญ่ดีเนี่ยกล่าวทูกแต่ไม่ได้มีความหมาย มีอัถะเดียวกันกับที่ท่านกล่าวนะตรงนี้แหละท่านู้ฟังเรื่องสาคัญบทพยัญชนะเดียวกันพราหมณ์บอกไม่ใหญ่ดีพระพุทธเจ้าบอกทุกที่ว่าเราเป็นคนไม่ใ่ดีเนี่ยถูกเลยแต่อัตาต่างกันนะพราหมณ์ก็บอกไม่ให่ดีเนะี่ยคือไม่รู้จักสังเกตเครื่องหมายของคนดีไม่มีสัมมาคารวะนี่คือที่เขาหมายถึงแต่พระพุทธเจ้าอัถานั้นหมายถึงการที่ไม่ใยดีต่อเสียงต่อรูป ที่ผ่านมาทางหูทางตาไม่แยแสไม่ไปสังเกตดูมันไม่คารวะมันนี่คือในข้อแรกพรามณ์นี้ก็ด่าต่ออียตำรวง,งอย่างนี้คือเป็นคนไร้สมบัติไร้โพกัพซับสมบัติของคนดีคือการกราบการไหว้ไม่มีไม่ทำโอ้ยไม่รู้จักสมบัติผู้ดีหวงั้นถูกพระบริจาวะ่ะพูดถูกเลยที่ว่าเราไม่มีสมบัติเป็นคนไร้โพคะเนี่ย ถูกแล้วเพราะว่าสมบัติคือรูปเสียงกลิ่นรสผลตบ้าเนี่ยของเราไม่มีแล้วเราล่ามันออกแล้วบาดออกแล้วขาดแล้วจึงเป็นคนที่ว่าไร้สมบัติแต่ว่าอัตราคนละอันนะอัตราของรามเนี่ยเขาหมายถึงความเป็นสมบัติผู้ดีความที่มีการลุกรับกราบไหว้เป็นสิ่งดีแต่ทําไมท่านไม่ทําซึ่งพระบริจาคก็ยอมรับว่าพระองค์เนี่ยไม่มีสมบัติประเภทนี้แต่คนละความหมายกัน คือบ,บทเป็นยัญชนะเดียวกันแต่ถามไม่เหมือนกันพรามนี้ก็ยังดา่าต่อพี่ท่านผู้ฟังด่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนที่ไม่ทําอะไรแต่ไม่มีการกระทําคําว่าไม่ทําอะไรไม่มีการกระทำเนี่ยก็คือไม่ทําสามีจิกรรมสามีจิกรรมนั้นก็คือหมายถึงกรรมที่ควรทําที่ดีมีการลุกรับกลบไหว้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทาแต่ท่านไม่ทําเป็นคนที่ไม่ทําอะไรตัวเองพูดบอกสอนแต่กลับไม่ทําเอง นี่จทจ์ด้วยลักษณะนี้พระพุทธเจ้าในที่นั้นตั้งฝังก็ยอมรับด้วยบทพย,ยัญชนะเดียวกันนะถูกเลยที่บอกไม่ทำเนี่ยถูกแล้วแต่ความหมายคนละอย่างนะท่านก็จึงอธิบายความหมายของท่านที่ว่าท่านไม่ทําไม่ทําเนี่ยคือไม่ทํากายทุจริตไม่ทําวจีทุจริตไม่ทํามโนทุจริตอะไรที่เป็นทุจริตสามอย่างเนี่ยท่านไม่ทําแล้วบทพยัญนชนะเดียวกันแต่ความหมายนี่ไปคนละเรื่องนะ พรหมณ์คนนี้ก็ไม่ยอมอีกท่านผู้ฟังก็ด่าพระพุทธเจ้าต่ออีกว่าทําแบบเนี้ยมันจะทําประเพณีของโลกให้ขาดศูนย์สมณาโกโดมนี่กล่าวแต่เรื่องของความขาดศูนย์อย่างนี้โลกมันจะไปสืบต่อกันได้ไงมันต้องศูนย์สินแน่นอนทําไม่ถูกอัตตาของพราหมม์ก็ว่าอย่างนี้เปิดเียนชนะที่ว่าขาดศูนย์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยอมรับแรอว่าถูกเลยถ้าจะบอกว่าพระสมณาโคดมเนี่ย กล่าวแต่ความขาดศูนย์เป็นผู้ทําให้ศูนย์สิส้นประเพณีแบบอย่างของโลกศูนย์ส,สิทำไมจะไม่ศูนย์เพราะเรากล่าวความขาดศูนย์ของราคะโทสะโมหะไปคนละเรื่องนะท่านฟังนะพรามนี่เขาหมายความว่าอย่างหนึง่งเบิดเป็นชนะเดียวกันพระพุทธเจ้าหมายความว่าอีกอย่างหน,นึ่งพรามคนนี้เขาก็เคืองแต่บุฟังก็ก็ด่าต่ออีกด่าว่าอือสมณะโกดมเนี่เป็นคนรังเกยียจมารยาทของโลก โลกนี้เขามีมารยาทกันแบบนี้ตัวเองเนี่ยมารังเกียจไม่ยอมทําไม่ยอมปฏิบัติใช่เลยล่ะนี่พระพุทธเจ้ายอมรับนะยอมรับว่าใช่เราเป็นคนรังเกียจแต่ว่ารังเกียจเนี่ยคือรังเกียจกายทุจริตนะไอ้เรื่องที่เป็นทุจริตทางกายวาจาใจนีร่รังเกียจไม่เอารังเกียจแบบนี้นะเป็นคนละความหมายกับที่เวรัญชปรามเขาหมายถึงว่ารังเกียจ แบบแผนของโลกแต่พระพุทธเจ้าหมายถึงว่ารังเกียจเรื่องของสิ่งที่เป็นอกุศุลธรรมทำให้พราหมณ์เขาด่าต่อไปโดยไม่หวังว่าทำอย่างเนี้มันจะกำจัดมารยาทอันดีของโลกตัวท่านเองทำอย่างนี้มันไม่ดีต้องถูกกำจัดเป็นคนที่ชอบขัดชอบขวางโลกพูดในลักษณะน,นี้พระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าใช่ฉันเนี่ยเป็นคนกำจัดเป็นคนขวาง ขวางโลกกําจัดเนี่ยก็คือกําจัดราคาโทสะโมหะนะไม่ได้มีความหมายเหมือนอย่างที่ท่านเข้าใจเปร็นเจ้าพรามเขายังด่าต่อไปอีกท่านผู้ฟังอย่างเนี้ยคือเหมือนกับคนไม่มีพ่อแม่ไม่มีครูอ,อาจารย์สั่งสอนเขาสั่งสอนให้กราบให้ไหว้ตัวเองไม่ทําทําให้ครูอาจารย์พ่อแม่นั้นเร่าร้อนขัดเคืองเป็นคนช่างเผาผลาญเป็นคนที่แบบทําความไม่ดีให้เกิดขึ้น ลักษณะของคาว่าเผาผลาญในที่นี้หมายความว่าอย่างนี้ทําคนอื่นให้เร่าร้อนรุ่มร้อนขึ้นคนอื่นในที่นี้ก็คือคนที่สอนมานั่นแหละครูอาจารย์พ่อแม่ก็ตามตัวเองไม่ทําสามีจกรรมทําการลุกรับกราบไหว้อย่างนี้พ่อแม่รู้ครูอาจารย์เห็นก็ทําให้ท่านเครืองท่านเร่าร้อนเป็นคนช่างเผาผลาญจริงๆนี่นิกทต่พรามเขาหมายถึงพระพุทธเจ้าก็ยอมรับเตมุฟัง ว่าตัวพระองค์เองเนี่ยใช่เผาผลาญพูดถูกเลยแต่เผาผลาญสิ่งที่เป็นบาปอากุศลทั้งหลายเผาผลาญสิ่งที่เป็นทุจริตทางกายวาจาใจเผาผลาญหมดเลยไม่เหลือให้เป็นเหมือนกับตานยอดด้วนที่มันจะเกิดขึ้นมีขึ้นอีกไม่ได้เผาผลาญแบบนี้กระทำแบบนี้คนละเรื่องไปแล้วนะมีบทเปลี่ยนชนะเดียวกันก็จริงแต่ว่าอัตถานคนละอย่างพระไม่ว่าจะ โตมาอย่างไงด่ามาอย่างไงพระพุทธเจ้าก็ตอบกลับอัดกลับได้หมดเลยก็จึงกล่าวในวาระสุดท้ายตอนนั้นบอกว่า้อ้ยทําอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรอกคนที่จะไปเกิดที่ดีได้เนี่ยเขาจะต้องมีการกราบไหว้ทําสิ่งที่ดีพระสมะนาโคดมเนี่ยกราบไหว้ก็ไม่ทําอย่างเนี้มันไม่ได้ไปเกิดดีหรอกไม่ได้ตายดีหรอกถ้าพูดภาษาไทยนะไม่ได้ผุดได้เกิดโวยด่ากันถึงขนาดนี้ตามหวัง ถ้าเป็นเราเราจะทนไหวอะเนี่ยแต่ว่าพุทธเจ้าตนมาฟังอาศัยความกรุณาก็จึงอธิบายว่าไอ้ที่ไม่ได้ผุดได้เกิดที่ว่าว่าไม่ได้ตายดีเนี่ยมันถูกจริงๆเพราะว่าไม่ได้ต้องไปเกิดในคันอีกต่อไปแล้วแต่ไม่มีที่จะไปเกิดอีกแล้วเพราะงราเป็นพระอาหารหันต์ไม่ตายจะว่าเกิดได้ยังไงพูดไม่เกิดเนี่ยมันถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าคนละความหมายกับที่เขาหมายถึงนะเขาหมายถึงนี้คือเขาสาบแช่ง ไม่ให้ได้ปุดได้เกิดแต่พระพุทธเจ้าหมายถึงการที่ไม่มีกิเลสไม่มีอาสวะที่จะเป็นเชื้อให้มีการเกิดต่อไปอีกลักษณะการที่มีใครด่าเรามาด้วยความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนี่ยจิตของเราต้องรังจิตของเรานี่สาคัญเลยนะเราจะวางจิตไว้อย่างไรเพื่อที่จะให้เหมือนอย่างกับพระพุทธเจ้าที่สามารถที่จะตอบในเรื่องราวที่เป็นธรรมะได้ยังเย็นอยู่ได้ยังนิ่งอยู่ได้ ไม่วันไว้ไปตามคำดาหรือคำชมของเขาแต่มีจิตเหมือนกับพุโทโธอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นเนี่ยไม่วันไว้ไปตามแรงกระทบของเสียงที่ผ่านมาทางหูเป็นคำดาเข้ามาไม่วันไว้ไปตามธรรมารมที่ผ่านมาทางมโนที่เป็นความไม่พอใจความขัดเคกงของพรามคนนี้อยู่ในมโนของเขาเนี่ยท่านก็รับรู้ได้โดยมโนของท่านเนี่ยไม่วันไว้ไปตามสิ่งนี้ หนึ่งในนั้นต้องมีความเมตตาแน่นอนหนึ่งในนั้นต้องมีความกรุณาแน่นอนหนึ่งในนั้นต้องมีอุเบกขาแน่นอนหนึ่งในนั้นต้องมีการพิจนารณาให้เห็นถึงความที่สัตว์โลกมีการ,รมเป็นของตนมีจิตใจที่กว้างขวางมีจิตใจที่เป็นมหากราตะแน่นอนอัน,นนี้คือตัวอย่างให้เห็นเลยท่านูฟังว่าถ้ามีคนมาด่าเราด้วยเรื่องไม่จริงเราก็ต้องรักษาจิตของเราให้ดี บรปุชาเคยเประยะ w w ียบเทียบไว้ว่าทําจิตให้เหมือนกับดินใครเขาจะมาขุดทําให้มันไม่เป็นแผ่น,นดินเนี่ยก็จะทําไม่ได้ท,ทําจิตให้เหมือนน้าที่อยู่ในแม่น้ําคงคาเนี่ยมันมีปริมาณมากถ้าเขาจะเอาไฟมาสุมมาจุดให้มันเดือดพรานเนี่ยเขาทําไม่ได้ท,ทําจิตให้เหมือนกับอากาศท,ที่คนจะมาเขียนรูปแต่งเป็นรูปให้มันปรากฏเหมือนอยู่ที่บนผืนแผ่นผ้า,นาได้เนี่ยเขาจะทําเขียนรูปบนอากาศเนี่ยไม่ได้ ทำจิตแบบนี้อันนี้คือแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำจิตแบบนี้ก็จึงสามารถที่จะตอบปัญหาข้อกล่าวหาของพระมามเหล่านี้ได้และในที่นั้นก็ได้อธิบายต่อไปโดมูฟังว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยตัวพระองค์เนี่ยเป็นคนแรกเป็นคนแรกในการที่ทําอวิชาเนี่ยให้สิ้นก่อนจึงไม่ได้ลุกรับกร่าวไ้ใครไม่ได้มีใครเป็นศาสดาเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบเอง เป็นพี่ก่อนกว่าเขาทุกคนเลยโดยอธิบายเปรียบเทียบเหมือนกับแม่ไก่ที่กกไข่ดีแล้วลูกไก่เจี๊ยบที่ใช้จะงอยปากหรือว่ากรงเล็บของมันเนี่ยกระเทาะฟองออกมาก่อนเนี่ยคนนั้นก็เป็นรุ่นพี่ก่อนเป็นคนแรกก่อนเป็นคนที่หนึ่งก่อนพูที่ตามมาในภายหลังเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นคนตามตามกันมาเป็นผู้ที่เป็นรุ่นน้องมาเป็นผู้ที่มาในทีหลัง อย่างพ้าพเจ้าเนี่ยเกิดมาทีหลังหลวงพ่อก็ยกย่องหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อเกิดมาทีหลังหลวงปู่เทศหลวงพ่อวิิยังก็ยกย่องครูบาอาจารย์ท่านนั้นก่อนต่างก็มีครูบาอาจารย์ยกย่องกันไปสืบต่อมาจากพระพุทธเจ้าโน่นคนแรกพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ตรงนี้คือหมายความว่าท่านเป็นคนแรกนั่นแหละทําให้ท่านเนี่ยไม่ได้จะไหว้ใครไม่ได้จะต้องเรียกใครว่าเป็นพี่ แต่เป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบเองแล้วก็ได้อธิบายถึงเรื่องของคุณธรรมอะไรล่ะที่ทําให้พระองค์มาเป็นอย่างนั้นนั่นคือไล่มาตั้งแต่เรื่องของสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานเรื่องของปัญญาแต่ตรงนี้จริงๆถ้าเปดว่าพระพุทธเจ้าจะเทศละเอียดเลยเนี่ยนะท่านก็จะเริ่มจากตัตตอนก่อนออกบวชเห็นโทษใน การเห็นโทษในสังสารวัตรก็จึงออกบวชออกบวชทำความเพียรทำทุกรกิริยาได้รับทุกขเวทนาอย่างไรอย่างไรอธิบายไปจนกระทั่งเลิกทำทุกรกิริยามาทำความเพียรทางจิตตรัสรู้ธรรมะจนถึงแสดงธรรมจักกับวัตณสูตรเนี่ยถ้าแบบรายยาวเนี่ยก็จะรายละเอียดแบบนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบชุดใหญ่แต่ว่ากาันเทศที่จัดให กบเบรนเจราปามเนี่ยไม่ได้ใหญ่่านั้นก็นคือเริ่มก็ไม่ได้เริ่มตั้งแต่ตอนก่อนออกบวชมาทําทุกขกิริยาข้ามเรื่องศีลมามาเริ่มตรงสมาธิเลยและตอนจบก็ไม่ได้แสดงยาวจนไปถึงท้อพระทัยในการแสดงธรรมจนพรมมาราตนาจนไปเปิดปัญจวัคคีไม่ได้เลยไปถึงตรงนั้นเอาแค่ตรงจุดที่บรรลุเนี่ยแบบย่อๆสั้นๆนี อันนี้แสดงให้เห็นถึงความที่พระรามคนนี้เขาก็ต้องมีอินทรีย์แก่กลา้าพอสมควรฟังแค่ตรงนี้เนี่ยก็บรรลุปเป็นโซดาบานได้ฟังแค่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความไม่วันวหวไม่เคลียบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคนที่มีความมั่นใจมีความลงใจมีอัจฉรยะศรัทธาละเกิดเป็นตรงนี้ขึ้นละก็เลยทําให้เวรัญชพระรานมนิมนต์พระพุทธเจ้าในการที่จะอยู่พรรษาณนะที่เมืองเวรัญชา เรื่องราวตรงนี้ต้องฟังยาวพอสมควรที่นํามาอ่านออกอากาศทางสถานีพิธิวเนี่ยก็ได้ประมาณ30นาทีแต่ว่าเรื่องนี้มันจะยาวไปถึงประมาณสักเกือบ40นาทีด้วยซึ่งถ้านผู้ฟังมีโอกาสก็ไปฟังที่เว็บไซต์ได้จะได้ฟังตอนเต็มซึ่งในตอนเต็มเนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้ารับ,บ,รบในการที่จะจำปัญญาที่นั่นก็เกิดข้าวยากหมากแพงเกิดทุพพิฆภัยเกิดทุพพิฆภัยข้าวยากหมากแพงน้ำซ้ำํา มาเนี่ยยังมาดนใจให้ชาวบ้านเนี่ยไม่ไปใส่บาตรพระเดินไปบินาบาตเจ็ดแปดหมู่บ้านก็ไม่ได้สองสามวันก็ไม่ได้กินอะไรในคำอธิบายเนี่ยก็อธิบายไว้ว่าเพราะว่ามานมาดนใจทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ใส่บาตรประกอบกับการที่มีทุกพิขภัยด้วยซึ่งถึงแม้ว่าจะมีทุพพิฆภัยก็ตามถตะถ้าชาวบ้านเขามีศรัทธาเนี่ยเขาก็จะหาอะไรมาใส่บาตรได้แต่วในที่นั้นก็อดอยาก,กันแต่ก็ได้อาศัย คนเลี้ยงม้าที่มาจากเมืองอื่นประเทศอื่นเนี่ยเขามีม้าที่เขาซื้อมาต้อนมาแล้วเนี่ยเขาจะไปขายในประเทศอื่นไปในดินแดนอื่นเนี่ยช่วงฤดูฝนเขาก็จะพักม้าไว้ก่อนเพื่อที่จะให้มันโตเพื่อที่จะเลี้ยงดูเอาไปขายในที่อื่นจะได้มีราคาก็ได้อาศัยข้าวแดงนี่แหละจากคนเลี้ยงมา้าเหลือจากอาหารมา้าเอามาเอามาใส่บาตรให้พระกิน ต,ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ได้พูดคุยกับท่านผู้ฟังในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคนที่จิตเขาฝึกยังไม่ดีเนี่ยกินอาหารไม่ดีเขาก็จะบ่นจะว่ากินอาหารดีๆก็จะทาอาการเหลืองมีความประมาทมัวเมาแต่ถ้าจิตที่ฝึกดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วกินอาหารที่ไม่ดีก็ไม่บ่นไม่ว่ากินอาหารที่ดีก็นิ่งเฉยไม่เหลืองไม่แสดงความประมาทออกมาตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เราได้พูดกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แเรื่องที่น่าสนใจในพัรษานั้นที่เมืองเวรัญชานี่ยพระราาวกสองรูปแต่คือท,ท่านพระมหาโมคคละนะก็ได้บลูเสียหน้าถึงความที่ท่านมีฤทธิ์ในการที่จะช่วยให้เหล่าภิกษุนั้นสามารถที่จะมีอะไรกินกันได้เพราะว่าที่ใต้ดินเมืองเวรัญชานี่ก็มีง้วนดินที่ใช้เป็นอาหารได้มีอยู่ถ้าจะให้เอามาก็เอามาได้หรือว่าจะพาพวกภิกษุเนี่ยไปบินบาตท,ที่ เมืองอื่นไกลๆนู่นออกข้ามไปสามารถที่จะไปบินดาบาเอาอาหารมากินก็ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตเตมบูฟังอันนี้เราจะเห็นว่าท่านไม่ได้เห็นแก่ปากท้องเป็นเรื่องใหญ่แต่ท่านอนุเคราะห์บุคคลที่จะตามต่อมาในภายหลังว่าให้มีความคว้นขวายน้อยให้ไม่ได้เห็นแก่เรื่องปากท้องเรื่องสิ่งขออภายนอกเป็นเรื่องสําคัญแต่ให้เห็นแก่การที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์ที่มันอยู่ในดิน ให้เห็นแก่การที่จะไม่แสดงฤทธิ์ด้วยเหตุแก่เรื่องปากท้องเท่านั้นคือถ้าจะแสดงฤทธิ์ที่เป็นคุณธรรมเรื่องปัญญาที่เป็นคุณธรรมสูงเพื่อที่จะให้ได้มีอาหารกินเนี่ยมันเหมือนกับหญิงแพทย์สยาที่เปิดของลับของตัวเองเพื่อเหตุแห่งปัจจัยเล็กน้อยเคยตรัสไว้ในพระสูตรอื่นๆในที่นั้นก็ไม่ได้อนุญาตแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจคือเรื่องของท่านพระสารีบุตร ที่มาสนใจว่าเอ๊ะทำไมาศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยมีความยาวสั้นมีความตั้งอยู่ได้ได้นานหรือไม่ได้นานต่างกันนั่นก็เพราะว่ามีการบอกสอนแสดงธรรมไว้โดยล,ละเอียดหรือไม่โดยรายละเอียดส่วนนี้เป็นเรื่องที่จะไปต่อในการที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทในข้อแรกเรื่องของปราชิกนั่นเองเรื่องของเวรัญชพรามก็จบตรงนี้ต้ฟังออกปัญษา กแยกย้ายกันไปตัวพระองค์ก็ไปสู่เมืองเวสาลีเวลาชั้นปรามก็อยู่ที่เมืองเวรัญชาต่อไปแลาท่านบูฟังยังมีคําถามข้อสงสัยหรือสิ่งเสนอแนะใดๆที่จะติดต่อกับทางรายการสามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษนียบัตรมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู 8, ่แปดตบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจงังหวัดอุดรธานี รัสใบเสนี41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a com ที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังฟังตอนเต็มสช่าข้อมูลต่างๆได้วันนี้มาลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรณาพ่ปุนโนจากวัดปารดอนไอโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จริญพร